ป็นโดนอุตสาหกรรมโดนเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสียงดังเลยครับนี่ครับจอดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะพามาชมโดรนนะครับท่านผู้ชมกับช่องโควิดชาแนลเป็นโดรนพ่นยาฆ่าหญ้านะครับท่านผู้ชมหรือพ่นปุ๋ยก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมกันเลยครับผมไปกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมชมนะครับท่านผู้ชมนู่นครับกำลังบินไปนู่นท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเขากำลังบินกลับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมนะครับก็จะเป็นพ่นปุ๋ยหรือยาบำรุงนะครับท่านผู้ชมอยู่ในทุ่งนานี่ก็มีเสียงข้างๆก็จะเป็นเสียงงานบวชนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบินได้ประมาณ1กิโลครับท่านผู้ชมนู่นครับนู่นครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะบินกลับมาครับท่านผู้ชมรอชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแถวจังหวัดปทุมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่แกเป็นคนบินครับนี่ก็จะเป็นถังน้ำปุ๋ยครับผมหรือเป็นยานี่เองครับอยู่ระยะไกลนะครับท่านผู้ชมทุ่งนาแถวนี้เขาจะทำเป็นยาวไปนู่นเลยนะครับแถวจังหวัดปทุมจังหวัดอยุธยาครับเขาจะทำยาวเฟื้อยไปนู่นเลยครับผมว่าคร่าวๆผมว่าประมาณร่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าอยู่นี้ก็ยาวประมาณ 4-500 เมตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอพี่แกบินกลับมาก่อนนะครับอยู่จุดไหนไม่รู้ท่านผู้ชมผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับนี่ครับพี่แกบินอยู่ครับขออนุญาตพี่แกบินนะแล้วพี่แกถ่ายคลิปครับเป็นหน้าจอตัวบังคับของโดรนครับผมบินได้ประมาณกี่โลครับพี่ใกล้สุด2โลโอ้ถามพี่บอกว่าบินใกล้สุด2โลครับมีระบบไอ้นี่ใช่ไหมพี่มันมีระบบบอกด้วยนะครับถ้ายาหมดครับก็จะบินกลับมาเติมน้ำยาที่เรายืนอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูตอนบินกลับมาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโควิดชาแนลนี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับบินมาแล้วครับบินกลับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมพี่นี่ครับมี2ลำครับนี่เขาก็จะมาจอดตรงนี้แหละครับใกล้ๆมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับเป็นโดนอุตสาหกรรมโดนเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสียงดังเลยครับ
จอดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นโดนน่าจะกว้างประมาณเมตร50ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีแบตเตอรี่มีนี่ครับมีใบพัดนี่ครับจุดนี้เป็นจุดเติมน้ำยานะครับนี่จุดเติมน้ำยาเข้าไปนี่อันนี้เป็นแบตเหรอพี่อ๋อนี่จุดนี้จุดเติมแบตครับเป็นจุดเปลี่ยนแบตนี่ครับพี่เขาก็จะผสมน้ำยาเข้ามาในนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นแบตสีเขียวๆนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นการเตือนของแบตเตอรี่ครับ4ก้อนครับบันทึกจุดเริ่มต้นแล้วก็มีระบบล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นหนาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูรอบๆครับนี่เป็นโดรนการเกษตรนะครับท่านผู้ชมเครื่องละหลายแสนนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่แสนนะครับนี่ครับก็จะมีสายพ่นมีสายพ่นน้ำยาพ่นปุ๋ยหรือน้ำยาฆ่าหญ้านะครับนี่ครับออกมาจากนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับออกมานี่ออกมาที่หัวสเปรย์ครับท่านผู้ชมก็จะมีหัวสเปรย์จะมี1 2 3 4 5 6ใบพัดก็จะมี6นะครับท่านผู้ชมใบพัดจะมี2ใบพัดนะครับเป็นใบพัดแบบนี้ท่านผู้ชมก็จะมีหัวสเปรย์หัวสเปรย์จุดนี้มี4หัวนะครับท่านผู้ชมส่วนอันอื่นก็จะมี2หัวนะครับฝั่งนู้นมี2หัว2หัวท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นข้างๆก็คือเอาไว้พ่นข้างๆไอ้ข้างคันนานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอาไว้พ่นข้างคันนาส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเติมครับจุดเติมเข้าไปมันใส่ได้ประมาณกี่ลิตรครับพี่30ครับ30ลิตรนี่ครับเติมไปในถังนี้บรรจุได้30ลิตรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรจุ30ลิตรนี่ก็จะมีระบบนี่ครับสายถ้าน้ำยาหมดมันก็จะเตือนครับเตือนไปในเครื่องนี้ก็บอกว่าน้ำตอนนี้น้ำยาของคุณหมดแล้วนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีงานบวชหรืองานแต่งนะครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะครับจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเดี๋ยวมารอชมตอนที่พี่เขาบินขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโกวิชชาเน่พี่เขากำลังจะสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เซตระบบก่อนนะครับขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วลมอย่างแรงมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยพ่นแล้วครับชมนี่ครับมันจะบินข้างๆก่อนนะครับไอ้นู่นครับท่านผู้ชมเขาจะบินข้างๆคันนาก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมนะไปแล้วครับภาพอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเราซูมให้มองเห็นใกล้ๆนะครับมันจะมีการสั่นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไปแล้วครับเขาจะพ่นบริเวณริมคันนาก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ
ไปแล้วครับท่านผู้ชมดูครับนี่ดูฝั่งนู้นครับอีกทุ่งนาหนึ่งครับท่านผู้ชมนู้นครับกำลังบินอยู่ครับกำลังบินอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นครับท่านผู้ชมก็จะมีเสียงดนตรีรบกวนนะครับเนื่องจากมีผมไม่แน่ใจว่ามีงานบวชหรืองานแต่งข้างๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูภาพแล้วกันครับดูคลิปแล้วกันครับท่านผู้ชมเป็นพ่นแบบนี้ครับโดนตัวนี้ถามเจ้าของเขาบอกบินได้ไกลสูงสุด2กิโลนะครับท่านผู้ชมถ้าบินเลยไปฉะนั้นมันจะมีระบบเตือนนะครับระบบเตือนให้ขับกลับมาคืนครับท่านผู้ชมหรือตั้งค่าให้วิ่งกลับมาเองได้ครับท่านผู้ชมแต่เพียงมันช้าครับก็เลยต้องบินต้องบังคับกลับมาครับผมแต่ถ้ารอให้เขาบินกลับมาเองนี่มันจะใช้เวลานานครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนชมคลิปต่อไปของช่องโกวิทชาแนลด้วยครับคลิปนี้บายบาย